กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับใครที่เพิ่งจะเปิดมาชมรายการกันไม่ต้องตกใจนะคะทำไมเมื่ออยู่คนเดียวตอนนี้ครัวถายังคงปฏิบัติภารกิจบุญอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะแต่รับรองนะคะว่าเดี๋ยวหลังจากกลับมาจากปฏิบัติภารกิจนะคะก็ยังคงมาประจำที่กันเช่นเคยค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะว่ารอบปีนี้มีของขวัญที่ครัวถาฝากเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นปฏิทินมหามงคลแล้วก็รวมไปถึงของขวัญที่เราจะกำลังจะแกะกันในวันนี้ค่ะคือเลขลับผลรวมนะเลข1ถึงเลข9ของแม่นางรถนะคะสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งออกรถใหม่หรือจะเป็นรถมือ2มือ3รถบ้านเองก็ตามรถบริษัทก็ตามเนี่ยจะได้ทราบกันค่ะว่ารอบเดือนมกราคมแบบนี้นะครับเลขและผลรวมจะส่งผลอย่างไรบ้างนะแต่ว่าหลายท่านที่อาจจะเพิ่งเป็นแฟนรายการกันจะคงไม่ทราบกันนะคะว่าแม่นางคืออะไรบางครั้งเนี่ยเราการขับรถขับราหรือว่าออกรถใหม่เนี่ยเราก็ต้องมีการนะกราบไหว้บูชาแม่นางรถนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกันแล้วก็รวมไปถึงบางท่านนะคะที่เคยได้มีโอกาสนํารถรานั้นน่ะเจอบ้างล่ะนะผูกขวัญแม่นางรถมาบ้างล่ะนะคะผ่านมา 2-3 ปีแล้วนะคะหลายคนค่ะก็ทั้งประสบความสำเร็จเรื่องของการทำมาค้าขายนะบางคนแคล้วคลาดปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อกันแต่ว่าไม่เชื่อว่าทุกคนที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่นางรถมันหนึ่งเลยเนี่ยคือความสบายใจที่เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะมีหลายต่อหลายพิธีไม่ว่าจะเป็นที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องเองก็ตามนะที่วัดจระเข้ใหญ่ที่เราได้รวมพลนะคะหลายร้อยชีวิตค่ะนำรถรามาผูกขวัญแม่นางกันนะคะซึ่งบรรยากาศนะรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนนะคะทั้งแฟนรายการรุ่นเก่าๆแฟนรายการรุ่นใหม่ๆสิทธิ์มีครูรุ่นใหม่ๆรุ่นเก่าๆเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็มาเจอกันสิ่งที่รับไปนั่นคือรอยยิ้มแล้วก็ความอิ่มใจนะคะที่ได้มาเจอกันในวันนั้นเดี๋ยววันนี้เรามีการประมวลภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยจะได้เห็นภาพด้วยค่ะว่าพิธีผูกขวัญแม่นางรถหรือว่าเรื่องราวของแม่นางรถเนี่ยสำคัญแล้วก็รวมไปถึงพิธีนั้นเข้มขลังขนาดไหนไปชมภาพเลยค่ะThank you.
งภาพคชสารหรือว่าช้างนี่แหละนะคะประพรมน้ำพระพุทธมนต์นะคะให้กับรถทุกๆคันของร่างโบราณและนี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะคะที่รถทุกคันจะได้เสริมสิริทุกคนอยากให้ทุกคนได้ร่วมการแสดงความยินดีนะคะกับอาจารย์ฐานะคะเพราะว่าอาจารย์ได้รับรางวัลกินรีทองคำนะคะก็ในรางวัลที่ชื่อว่าคุณค่าแห่งบุคคลนะก็ต้องบอกว่าเหมาะสมนะคะแล้วก็พื้นที่ในการจอดรถจอดราก็เตรียมตัวจัดวางไว้ให้โดยเฉพาะเลยฉะนั้นบอกว่าเป็นคนพิเศษจริงๆมีคนในครอบครัวของวิทย์และก็ร่วมกันบางท่านไม่ได้มาคนเดียวค่ะรถคันหนึ่งมา4ท่านไหนรถไหนมา4ท่านก็คือขึ้นเสียเลยนะฮะค่ะใช่ในตำราตำราที่เล่าขานมาว่าถ้าไม่ใช่ของจริงท่านจะไม่เสียให้แล้ววันนั้นก็ได้ปีแรกๆนะจนถึงแบบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตรงด้านหน้านี้ก็จะมีใบจองบอกมาเยอะแล้วตรงนี้ก็จะร่วมกันสร้างผลงานด้วยก็อยากเรียนเชิญนะเด็กๆที่ความสุขภาพด้วยนะคะงานสุดเยี่ยมไทยร่วมกันนะคะI'm not going to do it.
็นโชว์ท่าตามประดับบรรดาโบราณโบราณนะคะช้างรวมไปถึงนะคะก็จะมาในเรื่องของการเสริมสิริโชคนะคะมาเสริมสิริท่านให้รถทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่จะผ่านเข้ามือที่อย่างในบรรดาโบราณโบราณผ่านยากมากแล้วนะคะที่ครั้งนี้
นี่คือการประมวลภาพนะคะพิธีผูกขวัญแม่นางรถที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะเพราะว่ายังมีอีกหลายครั้งนะคะที่อาจารย์ทาได้ทำพิธีผูกขวัญแม่นางรถให้ซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดนับเป็นรถเนี่ยหลายพันคันแล้วนะคะที่ผ่านพิธีนี้มาบางท่านนี่ทุกๆปีก็ได้มีโอกาสนำรถราเนี่ยมาเสริมสิริมงคลกันก็อย่างที่บอกนะคะว่าทุกอย่างนั้นคือความเชื่อที่เกิดขึ้นแต่เมื่อศรัทธาเนี่ยก็จะมาตามด้วยปาฏิหาริย์จริงๆหลายๆคนก็เจอเรื่องราวคล้าวคลาดบ้างนะหรือแม้กระทั่งบางท่านก็อุ่นใจค่ะออกรถรามาใหม่นะก็ได้มีโอกาสนำรถมาเสริมสิริมงคลกันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะรถกระบะรถเก๋งรถเอาไว้ทำธุรกิจเรื่องของการค้าการขายก็ตามมอเตอร์ไซค์ก็มีบางท่านนี่ขับมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดมาเลยนะคะเพื่อที่จะนำมาผูกแม่นางรถอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่ไม่เชื่อว่าเดี๋ยวรอบปีนี้หลายคนก็จะได้มีโอกาสได้กลับมาเจอได้มารวมพลกันอีกแน่นอนนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะตามสัญญาแล้วนะอุบมาตั้ง2เบรกแล้วเดี๋ยวเบรกหน้านะคะเราจะได้รับฟังถึงเรื่องราวกันนะว่าเลขลับผลรวมแม่นางรถเดือนมกราคมเลข1ถึงเลข4ก่อนเลยนะคะว่าผลรวมนั้นส่งผลอย่างไรกับเรื่องราวของชีวิตคุณบ้างนะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันส่วนใครจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้รับไปทินมหามงคลนะคะก็ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้พิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลนะคะรวมไปถึงข้อความค่ะส่งมาที่4221606และอย่าลืมเขียนจดหมายนะคะส่งซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel แล้วระบุว่ารับปฏิทินด้วยเราจะได้จัดส่งไปเคียงกลับไปให้กันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ